Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานีไวท์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้ครับตรงกับวันศุกร์ที่3เมษายน2558ต้องขอชูโก้ต่อรัสุภาตาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับสลามยามเช้าทางไวท์ชาแนลแห่งนี้ครับเป็นประจำครับท่านผู้ชมครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ6นาฬิกากับ10นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึง7นาฬิกากับ10นาที1ชั่วโมงตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการนี้ได้ไปพร้อมๆกับเรื่องราวประเด็นข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับไม่ว่าในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับประเด็นที่น่าสนใจกับข่าวสารที่น่าสนใจนี้เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันโดยจะมีท่านวิทยากรประจำในแต่ละเช้าในแต่ละวันนะครับมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการอิสลามให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการตัวรวมทั้งตัวผมเองในฐานะผู้ดำเนินรายการได้รับทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ด้วยและเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับในเช้าวันศุกร์วันนี้ครับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเราครับท่านอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซาอิดในช่วงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซาอิดก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็คือวันนี้ต้องขอมาอัปกับท่านผู้ชมด้วยขอมาอัปกับท่านอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้นี่พบกับท่านผู้ชมช้าไปสักเล็กน้อยนะครับจะบอกตัวผมเองก็ค่อนข้างที่จะเรื่องของการที่จะบอกว่ารถราติดเนี่ยมันเป็นเรื่องข้ออ้างที่มันเป็นเรื่องสามัญธรรมดาไปแล้วอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่นึกว่ามันจะติดครับบางครั้งมันก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้รถติดอย่างมากนะครับก็พี่น้องนี่แหละเรื่องของดุนยาเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นู่นแหละถ้าไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วทุกอย่างสมบูรณ์หมดไอ้ข้อบกพร่องไม่มีนะครับก็น้อยใจนิดๆครับแยกบ้านมาอาจารย์ขออนุญาตบ่นนิดนึงแล้วกันรถที่มาจากทางด้านเสรีไทยเลี้ยวข้ามสะพานบ้านม้ามาเนี่ยนะครับปล่อยรถเนี่ยประมาณ2คัน3คันนะครับในขณะที่รถมาจากเส้นรามคำแหงเลยเนี่ยปล่อยยาวตลอดปล่อย2คันติด130วินาทีอย่างเงี้ยอาจารย์ผมเจอ4ไฟแดงกว่าจะหลุดมานี่ถ้าอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างราบเรียบหมดเลยเนี่ยครับแล้วเราจะได้รับผลบุญของการอดทนตรงไหนฮะอย่างชาวันเนี่ยอดทนเนี่ยอดทนซอบัตแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ครับเอาละมันจะสายบ้างอะไรบ้างก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาข้อสำคัญคือเราต้องอดทนฮะแล้วก็หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็คิดบวกนะครับเพื่อการเชิญชวนสู่ความดีหนังสือเล่มนี้นะครับที่เขียนโดยอาจารย์นายวงเสงี่ยมนะครับเราจะมอบให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการสลามยามเช้าเช้าละ1เล่มนะครับตอนนี้เนี่ยเราแจกไปแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เล่มนึงเช้าเมื่อวานนะครับแล้วเช้านี้อีกเล่มนึงให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแล้วอาจารย์ซินดี้ก็จะมีคำถามหรือมีอะไรที่ท่านผู้ชมได้ร่วมตอบคำถามหรือจะมีอะไรเนี่ยติดตามกันนะครับท่านที่ตอบถูกสายแรกท่านแรกก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับจะครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของประเด็นที่อยากจะนำมา เรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอาจารย์ครับบางทีเนี่ยเราอาจจะมองข้ามหรือเราอาจจะคิดแบบง่ายๆคิดแบบแค่นี้ก็พอนะครับอาจารย์อย่างบางทีเดี๋ยวบางครอบครัวนะครับเวลาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็บอกว่าแค่นี้ก็พอละแค่นี้ก็ดีละ ครับอย่างเช่นอาจารย์จะทำความดีสักอย่างนึงบริจาคทั้งที่เรามีความสามารถในการที่จะมอบให้การงานที่จะสนับสนุนในการที่จะบริจาคเฮ้ยเราทำมาแค่นี้พอละไม่ต้องเยอะกว่านี้หรอกทั้งที่ความสามารถเรามีแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับหรือแม้แต่เรื่องของการเรียนศาสนานะครับเรียนแค่นี้พอละแค่ละหมาดเป็นอ่านกุรอานได้พอละแค่นี้ก็พอละทำความดีเอาแค่นี้พอละอาจารย์ครับคำว่าทำความดีในหลักการอิสลามเนี่ยมีขีดจำกัดไหมหรือมีกรอบไหมว่าเราทำถึงระดับแค่นี้แล้วพอละไม่ต้องทำต่อแล้วหรือบางคนอาจจะคิดว่าอุลามาดมา3ปีแล้วเหนื่อยหยุดแค่นี้ก่อนขอพักสัก2เดือนเดี๋ยวค่อยละหมาดต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยมันมีกรอบที่เป็นตัวอย่างให้เราทำตาม
ศาสนาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลยนะเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกแบบเรื่องของศาสนกิจออกแบบในเรื่องของอิบาดะห์ด้วยตัวของเราเองแปลว่าศาสนาเนี่ยมีแบบคนแสดงแบบที่ดีที่สุดนะใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เดี๋ยวก็จะถามลักษณะหนึ่งของท่านเนี่ยที่จะได้หนังสือเล่มนี้นะครับพี่น้องเตรียมไว้ให้ดีก็แล้วกันพี่น้องทุกอย่างมีแบบหมดแบบที่ดีที่สุดอ๋อไปดูแบบอย่างจากท่านนบีเราอย่าบอกว่าไอ้พอแล้วไอ้ยังไม่พอไอ้มันมากไปไอ้มันน้อยไปอย่าไปเอาความรู้สึกของเราเนี่ยมาวัดการกระทำแต่ต้องดูแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกอย่างมีแบบหมดเลยแล้วอัลลอฮ์ก็รับรองด้วยว่าแบบ จากคนคนนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแล้วก็ดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะโดยแน่นอนยิ่งในตัวของท่านรอซูลในการปฏิบัติในคำพูดในการประกอบอามัลซอและในตัวของท่านรอซูลทุกแง่มุมเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีงามอย่างยิ่งสำหรับสู่เจ้าใครรับรองอัลลอฮ์รับรองเอาไว้เพราะฉะนั้นเราไปดูแบบนะนบีทำอย่างไรที่เป็นความดีเราก็พยายามที่จะให้ใกล้ๆเคียงไม่ต้องเอาเหมือนหรอกไม่มีใครทำเหมือนนบีหรอกนะครับเอาใกล้เคียงดูให้มันเหมาะสมใกล้เคียงกับแบบที่นบีได้แสดงแบบอย่างเอาไว้ถ้าจะทำให้มากนบีไม่ชอบเช่นถือสินโดษสุนัตทุกวันเลยละมาตะฮัจญุดเอามันทั้งคืนเลยตั้งแต่หลังอิชาไปยังซุบฮ์ไม่ได้หรือชีวิตนี้ฉันไม่แต่งงานแล้วฉันจะอยู่โสดเพื่อที่จะเอาเวลาว่างๆมาทำอามัลซอเลห์มาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เยอะๆไม่ได้นั่นไม่ใช่แบบนั่นเป็นความรู้สึกที่มาจากสติปัญญาของเราเองในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมีชาย3คนเนี่ยมาหาท่านนบีมาถามที่บ้านท่านนบีนะครับว่าอามัลซอเลห์ของท่านรอซูลเนี่ยเป็นยังไงกันท่านหญิงไอชาก็เล่าให้ฟังว่าท่านนบีทำอย่างนี้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 ไอคนพวกนั้นก็เลยมานั่งคิดว่าขนาดท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์ยกโทษให้แล้วอัลลอฮ์ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีบาปอีกต่อไปแล้วเนี่ยท่านนบียังทุ่มเททำความดีมากถึงเพียงนั้นถ้างั้นเราต้องทุ่มเทให้มากกว่าท่านนบีแง่ๆเพราะเรายังมีบาปอยู่คนคนหนึ่งก็เลยถือสินอดทุกวันเลยทุกวันไม่มีวันไหนว่างเว้นเลยอีกคนหนึ่งละหมาดตะฮัจญุดกลางวันทำงานกลางคืนละหมาดตะฮัจญุดทั้งคืนอีกคนหนึ่งหนักไปกว่า2คนแรกชีวิตนี้ไม่แต่งงานแล้วพอแต่งงานก็ต้องทำมาหากินต้องมาเลี้ยงดูภรรยาต้องดูลูกมันเสียเวลาใช่ไหมก็เลยเอาชีวิตทั้งชีวิตเข้าสู่การทำความดีเพื่ออัลลอฮ์เพื่อหวังว่าจะได้ความดีมากๆนะอัลลอฮ์ท่านนบีก็บอกว่าฉันได้ยินพวกท่านทั้งหลายพูดกันอย่างนี้แล้วนะจำเอาไว้นะฉันเนี่ยนบีบอกว่าฉันเป็นบุคคลที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดอีมานต่ออัลลอฮ์เข้มแข็งที่สุดเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ดีที่สุดในหมู่พวกท่านฉันทำอย่างนี้คือกลางคืนเนี่ยฉันก็มีเวลานอนหลับพักผ่อนบางส่วนก็ลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุด บางวันฉันถือศีลอดบางวันฉันก็ไม่ได้ถือศีลอดแล้วฉันก็แต่งงานมีครอบครัวนะมีครอบครัวมีลูกมีภรรยาเพื่อที่จะรับผิดชอบตรงนั้นแล้วก็ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์นบีก็บอกในตอนท้ายเลยมันรอกิบะอันซุนนะติฟะไลซะมินนีใครก็ตามที่ไม่ชอบแบบอย่างของฉันรังเกียจแบบอย่างของฉันตรงนี้คนเหล่านี้ไม่ใช่พวกของฉันเพราะนั้นกลางคืนไม่ใช่ละหมาดทั้งคืนครับมีบางส่วนที่ทำละหมาดบางส่วนก็หลับนอนพักผ่อนเพราะร่างกายเราไม่พักเลยได้ไหมไม่ได้ครับชีวิตก็มีการแต่งงานมีความสุขทั้งในดุนยาด้วยและในความสุขตรงนั้นก็เป็นการทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ด้วยนะครับแล้วก็บางวันถือสิ้นอดบางวันไม่ถือสิ้นอดนี่คือวิถีชีวิตที่เป็นที่เราจะต้องรับแบบอย่างมาจากนบีไม่ใช่เอาคิดตัวเองนะครับเฮ้ยแค่นี้พอแล้วเอ๊ะอันนี้พอแล้วไม่ต้องไปอะไรมากอย่าไปเอาความคิดของเราแต่ว่าจงไปศึกษาทำความเข้าใจจากแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์อย่างบางทีเรื่องของการศึกษาละครับอาจารย์บางคนเนี่ยพอบอกอุ้ยฉันก็จบฟารดูอีนมานะฮะบอกอุ้ยฉันจบถึงต่างประเทศมาอุ้ยฉันจบศาสนามาโดยตรงเลยฉะนั้น
ไอความรู้ที่ฉันเรียนมาเนี่ยแค่นี้พอละฉันไม่ต้องแสวงหาในการที่จะต้องเพิ่มเติมความรู้แล้วโดยเฉพาะเอาพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยอาจารย์ครับคิดอย่างนี้ได้ไหมครับประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่การเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเยอะๆประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นบทบัญญัติที่เรียกว่าฟัรดูครับนะเขาเรียกว่าการงานภาคบังคับที่จำเป็นต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติบาปเนี่ยเข้าใจหรือยังถ้าเข้าใจแล้วใจของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นขนาดไหนที่จะได้ทำอิบาดะห์ประเภทสมัครใจประเภทสุนัตเนี่ยก็ไปตายไปเรื่อยๆบางคนเรียนจบด็อกเตอร์แต่เรื่องของการปฏิบัติไม่มีเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณงามความดีนะรู้แล้วไม่ปฏิบัตินะโดนลงโทษหนักกว่าคนที่ไม่รู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่การเรียนรู้เยอะๆแล้วก็บอกพอแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าสภาพตรงนั้นของท่านเนี่ยได้ปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหน้าที่ที่อัลลอฮ์มอบหมายหรือยังสิทธิของท่านที่มีต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติครบหรือยังเท่านั้นเองในเมื่อปฏิบัติครบแล้วก็ต้องถามต่อเนี่ยเอ๊ะแล้วมันถูกเปล่าถูกหรือเปล่าไม่ใช่แต่ปฏิบัติอย่างเดียวเลยไม่เคยเรียนรู้เลยว่ามันจะถูกจะผิดจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจะตรงหรือไม่ตรงจากซุนนะห์ของท่านนบีไม่ได้ศึกษาตรงนี้เลยไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่เราต้องทำสองอย่างควบคู่กันในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เมื่อกี้เราคุยกันว่าแบบอย่างความมากความน้อยเอามาจากไหนท่านนบีท่านนบีข้อที่สองเนี่ยนะข้อที่สองนี่มีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเรามีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ข้อที่สองถูกต้องตามแบบตามบัญญัติของอิสลามไอ้ถูกต้องตามบัญญัติอิสลามเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้แล้วเรียนรู้มากๆจนกระทั่งไม่มีเวลาปฏิบัติเลยนี่แหละแย่ที่สุดเรียนรู้ไปแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นฟัรดูเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ฟัรดูซะก่อนอิบาดะห์ประเภทบังคับเนี่ยจำเป็นต้องทำเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ซะก่อนให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันจริงใจต่ออัลเลาะห์เท่านี้แหละครับอาจารย์กำลังจะบอกด้วยใช่ไหมครับว่าเรื่องของหลักการอิสลามเราเนี่ยการเรียนรู้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแล้วไม่พอมันต้องมานำสู่เรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ตามแบบอย่างที่ท่านนบีทำนะครับอาจารย์ครับตอนนี้เรื่องบางเรื่องอาจารย์เราคิดเองหรือสรุปเองอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของหลักการต้องตามจากท่านนบีตามบัญญัติตามท่านนบีอาจารย์ครับแล้วบางคนคิดว่าในเมื่อมันเป็นของดีอ่ะมันทำไม่ได้เหรอนี่ของดีเนี่ยสิ่งต่างๆที่คิดกันแบบนี้แหละก็เป็นของดีเนี่ยซิกรุลลอฮ์ดีไหมดีแต่ถ้าเกิดไปซิกรุลลอฮ์ในสถานที่ที่ไม่อนุญาตแล้วจะดีได้ยังไงใช่ไหมอาซานดีไหมดีครับดีผมเนี่ยสมัยก่อนที่ไปพูดที่คลอง21ผมไปได้รับคำถามหนึ่งจากพี่น้องที่อยู่แถวๆนี่แหละคลอง16ตลาดคลอง16มันจะมีบ่อนไก่สมัยก่อนบ่อนเล่นการพนันเนี่ยนะเขาบอกว่ามีมุสลิมเรานะเอาไก่ลงบ่อนปั๊บนี่นะเอาไก่ก่อนที่จะปล่อยไปลงบ่อนเนี่ยจับไก่เนี่ยหันหน้าไปทางกิบลัตเลยอาซานเลยอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์อักบัรเออาซานดีมั้ยดีถ้าไปใช้แบบนี้ดีมั้ยไม่ดีนะแต่งตัวสวยงามของผู้หญิงดีมั้ยดีถ้าต่อหน้าสามีเนี่ยมันดีอยู่ในครอบครัวดีแต่แต่งแล้วออกไปอวดข้างนอกเนี่ยแต่งไปเอาบาปอะแต่งตัวสวยๆไปเอาบาปข้างนอกดีไหมมันไม่ดีแหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีกรอบของมันทั้งนั้นเลยนะครับเราจะบอกดีหรือไม่ดีนั้นก็ต้องดูที่แบบอย่างต้องดูที่บทบัญญัติว่ามันสอดคล้องต่อบทบัญญัติหรือเปล่าเท่านั้นเองครับครับอาจารย์ครับตอนนี้พูดถึงเรื่องของผลบุญที่เราจะได้ อย่างเช่นสิ่งที่เป็นสุนัตหรือว่าสุนนะที่เป็นทำโดยสมัครใจไม่ได้เป็นการบังคับว่าต้องทำเหมือนฟัรดูอย่างนี้อาจารย์อย่างเช่นของการบริจาคทานครับการบริจาคให้กับคนนั้นคนนี้เราบอกอุ้ยแค่นี้แหละสมมุติว่าเราเจอโรงเรียนนึงเรามีความกำลังพอที่จะได้เป็นให้เป็นพันเป็นหมื่นได้อันนี้เอาแค่นี้พอละไม่ต้องละทำครั้งนี้พอละไม่ต้องละไม่ต้องต่อไปละถือว่าบริจาคแล้วคิดอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์อัลลอฮ์ทดสอบจิตใจนะตัวอย่างเช่นเขาเดือดร้อนมากๆเลยเรานี่มีเงินอยู่ประมาณ10 ล้านครับเขาเดือดร้อนมากๆแล้วเราก็เงินตรงนั้นเนี่ยไปเป็นส่วนเหลือแล้วส่วนเหลือนี่ท่านนบีบอกว่าให้เสียสละแล้วมันค่อยรุนแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่เป็นความดีงามอย่างมหาศาลแก่ชีวิตของเจ้าครับอัลลอฮ์ก็ทดสอบดูว่าไอ้ของที่เหลือเยอะๆน่ะเราไม่ต้องการใช้อะไรแล้วกับคนที่มีความต้องการอย่างมากเลยเนี่ยใจของท่านน่ะคิดยังไงกับคนคนนี้ถ้าช่วยคนคนนี้ละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมถ้าท่านช่วย
ขอบคุณอัลลอฮ์ในการช่วยเหลือคนคนนี้อัลลอฮ์บอกจะเพิ่มพูนให้อีกอย่างมากมายเอาเมื่อไหร่ตนเพิ่มอยากได้เพิ่มไหมอ้าวก็ต้องบริจาคสิอยากได้เพิ่มอยากจะได้เพิ่มจากอัลลอฮ์เยอะๆแต่ว่าบริจาคให้เขา10บาททั้งๆที่ในธนาคารในธนาคารมีเท่าไหร่นะ10ล้าน10ล้านดูซิเหมาะสมไหมอัลลอฮ์ดูตรงนี้อัลลอฮ์วัดใจนะครับว่าสิ่งที่พระองค์ได้มอบมาเนี่ยคนคนหนึ่งกำลังเดือดร้อนที่สุดเราสามารถช่วยเขาได้ 100% เนี่ยช่วยสักกี่เปอร์เซ็นต์อัลลอฮ์ดูตรงนี้และถ้าเกิดว่าช่วยเข้าไปจนกระทั่งเขาพ้นจากความทุกข์ร้อนตรงนั้นอย่าลืมนะอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้สัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันอัลลอฮ์ไม่ผิดพิวสัญญาของพระองค์และอินชากัรตุมละอะซีดันนะกุมถ้าสู่เจ้าขอบคุณอัลลอฮ์นะครับด้วยการทำดีด้วยการบริจาคด้วยการช่วยเหลือด้วยการอนุเคราะห์เกื้อกูลอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะเพิ่มพูนให้อย่างมากมายไอ้ต้องเพิ่มอยากจะเอาใช่ไหมแต่ตอนเสียสละไม่เสียสละบ้างล่ะทั้งที่เสียสละตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เสียสละจากส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้แต่ให้เสียสละจากสิ่งที่เราเหลืออยู่นบีจึงบอกลายุมินูบีจะยังไม่ศรัทธาต่อฉันหมายถึงจะยังไม่ศรัทธาต่อศาสนาของฉันจะยังไม่ได้อยู่ในศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์มันบาตะชะบานวะจารูฮูจาอิอุนอิลาจัมบิฮีวะฮุวะยะอ์ลัมใครก็ตามที่อยู่ในยามค่ำคืนอิ่มหนำสำราญอาหารก็เหลือใจของเขาความรู้ของเขารู้เลยว่าเพื่อนบ้านเนี่ยหิวตัวเองอิ่มอาหารก็เหลือเนี่ยเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันก็บูดเดี๋ยวมันก็ไม่มีประโยชน์อาหารอิ่มเต็มท้องอาหารเหลือที่บ้านไอ้คนข้างบ้านหิวโดยที่เขารู้ว่าคนคนนี้หิวอาหารก็เหลือและไม่เอาอาหารเนี่ยไปเสียสละไปแบ่งปันนี่แหละคนคนนี้นบีบอกว่าไม่ใช่พวกของฉันหรือไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาต่อศาสนาของฉันไม่มีความสมบูรณ์ในการศรัทธาของเขาตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเราต้องเสียสละไอ้สิ่งที่เสียสละได้ต้องเสียไม่ใช่ตระหนี่เอาไว้จนกระทั่งมันไม่เกิดประโยชน์เพราะคนบางคนเนี่ยสังเกตไม่เป็นโรคอยู่โรคนึงโรคมีความสุขด้วยการดูตัวเลขในบัญชีเข้าใจมั้ยโรคนี่เป็นกันเยอะนะเยอะฮะโรคมีความสุขด้วยการดูตัวเลขในบัญชีโอ้โหมันเพิ่มมาอีกแสนนึงโดยเฉพาะสุภาพสตรีมั้ยจ๊ะข้างนอกนี่กรอบเลยนะทั้งที่มีอยู่ไอ้คนเดือดร้อนก็ไม่ช่วยตัวเองก็ตระหนี่ทีเหนียวครับกินแบบอดๆอยากๆแต่โอ้โหมีความสุขจริงๆอายุเท่าไรแล้ว60กว่าแล้วเอาล้อมันจะถึงล้านแล้วโอ้โหมันได้2ล้านแล้วจะเข้าล้านที่3แล้วมีความสุขในการดูตัวเลขอันนี้เป็นคนอัปยศมากอัปยศจริงๆเลยเอาล้อของที่ให้มาเนี่ยจำไว้นะพี่น้องดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มานะให้มาใช้ครับให้มาใช้ประโยชน์ยิ่งใช้ประโยชน์มากแล้วโดยเฉพาะยิ่งเป็นประโยชน์กับสังคมอื่นๆมากอัลลอฮ์เพิ่มให้อีกเชื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าล่ะนั่นไอเราเนี่ยมันมีความสุขแบบคนละอย่างไออย่างที่มันเป็นของที่ไม่ดีเนี่ยเราพยายามหาความสุขจากตรงนั้นอย่างมุสลิม่าบางคนแต่งตัวสวยเพื่อออกนอกบ้านไปถูกบันทึกว่าทำบาปทุกก้าวเท้าที่เดินอยู่นอกบ้านไอแต่งตัวสวยแบบนั้นไปเอาบาปไปเอาของฮารามเนี่ยนะโอ้โหลงทุนกันเยอะมากแต่งตัวสวยแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยแต่งตัวสวยกลิ่นหอมทาปากทาหน้าได้สบายๆอยู่กับสามีแล้วทำอย่างนี้ได้ผลบุญมากเหลือเกินไม่ทำแปลกไหมครับเนี่ยผมบอกว่าอยู่ในบ้านให้ใครดูล่ะจากอัลลอฮ์ถ้าสามีมีความสุขคุณมีน้ำหอมสักเจ็ดกลิ่นได้ไหมมุสลิมาฟังตอนเช้ามีน้ำหอมสักเจ็ดกลิ่นได้ไหมวันจันทร์กลิ่นอังคารกลิ่นวันพุธกลิ่นหนึ่งแล้วสามีก็จะมีความสุขทุกวันเลยเนี่ยได้ผลบุญเต็มๆการต่ออาเชื่อฟังทำให้สามีมีความสุขในทางที่ฮาลาลนี่นะท่านนบีเปรียบเทียบเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยได้ผลบุญของการออกต่อสู้ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ตรงเนี้ยนบีก็บอกขมวดปมไว้ในหะดีษนึงนะครับบอกว่าวะกอลีลุนมินกุนนะมายะฟอัลส่วนน้อยเหลือเกินที่เธอจะทำกันในเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือแต่งตัวออกไปสวยๆงามๆไปเอาของฮารามเนี่ยแต่งตัวกันสวยจริงๆผมไปงานนิกะห์งานหนึ่งเขาเชิญไปคุตบานิกะห์อัลลอฮ์ไปถึงงานนั้นตกใจ
สาวแก่แม่มาหาเจ้าสาวไม่เจอเลยแหละมันสวยแต่งตัวสวยเหมือนเจ้าสาวทั้งงานเลยสวยเท่ากันหมดเลยเท่าพอกันเลยนะ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่น่าคิดนะ ไอ้ของที่มันทำแล้วได้บุญแล้วก็ง่ายๆอยู่กับบ้าน ไม่เอา แต่แต่งตัวลงทุนซะหลายหมื่นบาทเลย แต่งตัวแล้วก็ไปถูกบันทึกบาปอยู่นอกบ้าน ทำกันจริงๆนะครับอาจารย์ครับไอ้คำว่าแค่นี้ก็พองั้นแสดงว่าคนที่เป็นภรรยาที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วในภรรยาควรแต่งตัวแล้วอยู่ในบ้านไม่ได้แต่งตัวเพื่อที่จะไปอวดโฉมกันข้างนอกอันนั้นเป็นโทษเพราะถ้าเกิดว่าเราเจตนาอย่างนั้นมันก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นที่เราแต่งตัวแล้วหรือบางคนบอกว่าเอาก็อยู่กับสามีที่อาจารย์บอกมันควรจะอยู่ให้สามีได้เห็นได้ชื่นชมในความสวยงามในการแต่งตัวแล้วอยู่กับบ้านครับแต่เขาบอกว่าแหมอยู่กันมาตลอดแค่นี้ก็พอแล้วนี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วมันต้องแต่งเติมแต่งแต้มครับอะไรเขาเรียกว่าแต่งเติมความสุขให้ครอบครัวในทุกวันครับผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนมุมในห้องนอนนี่ต้องเปลี่ยนครับทัศนียภาพในห้องนอนควรเปลี่ยนบ้างผมเองเนี่ยพูดหลายต่อหลายครั้งนะผมเองเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเยอะเนี่ยไปทองถามอาจารย์มูรีดูอาจารย์รอซีกีนเชคดีดอร์ต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะที่เดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยสังเกตว่าเราไม่ได้อยู่ในโรงแรมเดียวเราก็ไปหลากหลายโรงแรมโอ้โหเข้าไปบางโรงแรมเนี่ยนะคนที่เป็นเจ้าของงานเขาก็ให้เราให้เกียรติเราอะนะอัลลอฮ์ไปที่ภูเก็ตมีอยู่บางทีเนี่ยเปิดไปข้างหลังเป็นทะเลโอ้โหสวยงามมากเลยเข้าไปในโรงแรมเนี่ยพี่น้องรู้ไหมบรรยากาศในโรงแรมเนี่ยผ้าปูที่นอนตึงเป๋งมีดอกไม้ตั้งอยู่สองช่ออยู่หัวนอนไอ้ผ้าขนหนูที่อยู่บนที่นอนเนี่ยแม้มันทำเป็นตัวหงส์โอ้โหสวยมากๆเลยแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมในห้องนอนเปิดไปในตู้เย็นโอ้โหมีผลไม้จัดเตรียมเอาไว้ไอ้แบบเนี่ยขอที่บ้านเนี่ยได้ไหมฮะมุสลิมฟังอยู่ตรงไอ้แบบเนี่ยทำได้ไหมที่บ้านเนี่ยพอเข้าไปในห้องนอนแล้วเนี่ยกลิ่นหอมบรรยากาศมันดูสวยผ้าปูที่นอนตึงเป๋งไอ้หมอนข้างหรือไอ้ปลอกหมอนเนี่ยสวยๆงามๆอย่างเนี้ยขอได้ไหมนะครับไม่ใช่ผมขอตัวคนเดียวนะผู้ชายทุกคนในโลกเนี่ยอยากที่จะเข้าไปพักผ่อนในสถานที่ที่มันมีความสุขและผ่อนคลายที่สุดโดยเฉพาะได้เห็นภรรยาแต่งตัวสวยๆงามๆไอ้แบบเนี้ยทำแล้วมันได้บุญทำแล้วได้ผลบุญเยอะแยะแล้วไม่ทำปล่อยหัวยุ่งน้ำเนิ่มก็ไม่อาบพาผู้ที่นอนเหม็นสาบเข้าไปเนี่ยโอ้แม่งสาบวิ่งอย่างเนี้ยเราที่อยากจะให้สามีกลับบ้านแม่คุยเรื่องนี้เดี๋ยววันหลังคุยกันแล้วกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องนึงที่จะทำให้เราเนี่ยเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยทำไมจึงไม่แต่งแต้มความสุขให้มันเกิดขึ้นในครอบครัวมากๆนะผมก็ไปบางครอบครัวเนี่ยเขาจัดอาหารให้ลูกๆเขาเนี่ยจัดอาหารให้พวกเรากินเนี่ยนะโอ้โหมะเขือเนี่ยแกะสลักใช่ไหมไอ้ขิงอ่อนเนี่ยต้องเขาแกะสลักเป็นดอกไม้แม้ไม่อยากกินเลยเสียดายมันสวยอ่ะนะเออทำไมเขาทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันเป็นความสุขนะไม่ใช่เล็กๆน้อยๆเนาะรออาหารแต่ละคำเนี่ยดูสวยงามจริงๆเลยแตงโมเนี่ยแกะไว้สวยนะครับภรรยาที่ทำแบบนี้ระหว่างทำไปกับซิกรุลลอไปพอเห็นสามีชอบจริงๆมีความสุขอย่างเนี่ยภรรยาได้รับผลบุญอย่างมากเลยไอ้แบบเนี่ยไม่ทำกันเดี๋ยวเรื่องนี้มาคุยกันหลังชาวล้อครับครับอาจารย์ครับงั้นก่อนจะพักกันในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ครับงั้นไอ้การที่เราจะทำอะไรที่เป็นผลบุญที่เป็นสุนนะที่เป็นสุนัตให้ทำเนี่ยอาจารย์ครับที่ไม่ใช่ฟาโรดูเนี่ยทำครั้งเดียวไม่พอควรจะทำสม่ำเสมอใช่ไม่ใช่บอกเออฉันทำไปแล้วเนี่ยที่บอกว่าแค่นี้ก็พอทำไปครั้งนึงแล้วสมมติมีคนมาขอยืมเงินเราพอจะช่วยเขาได้ให้ไปแล้วพอมาขอใหม่เขาเดือดร้อนก็คราวที่แล้วให้ไปแล้วอ่ะพอแล้วสิอย่างนี้ไม่ได้ถ้าช่วยได้ช่วยเถอะแล้วถ้าเกิดว่าเขาหมดความสามารถจริงๆครับเราก็ผ่อนปลนไปเลยดีที่สุดครับนะครับอย่าลืมนะกลายเป็นผู้ที่เอาทรัพยากรที่เรียกว่าริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเอามาแล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะอัลลอฮ์รักมากครับอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกอย่างนี้นะครับว่าสำหรับท่านที่ไอ้ทรัพย์ที่เหลือเนี่ยฟาอินตุฟซิลอัลฟัตละค่อยรุนละกะไอ้ของที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าท่านเสียสละไม่ใช่บังคับนะถ้าท่านเสียสละนบีบอกว่ามันเป็นความดีงามสำหรับชีวิตของท่านอย่างมากมายอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนให้แก่ท่านถ้าของที่มันเหลืออยู่ท่านเสียสละนี่ของเราบางทีไม่ค่อยเสียสละ
มุสลิมบางคนเนี่ยมีผ้าคุณวิญญาเป็นร้อยผืนครับสวยๆทั้งนั้นละแขวนเอาไว้มีความสุขในการมองดูมีชุดมีต้องเป็น40 50ชุดเอาไว้ทำไมพี่น้องทำไมไม่เสียสละบ้างสิ่งต่างๆที่มันยังสวยงามเราอยากจะใช้เราก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ใช้ของสวยๆงามๆเราด้วยอย่าลืมนะของที่เหลืออยู่พยายามเสียสละให้มากๆนั่นเป็นความดีงามสำหรับชีวิตในดุนยานะครับครับอีกนิดนึงครับอาจารย์ครับพูดถึงอาจารย์บอกว่าบางมุสลิมบางท่านหรือคนมุสลิมเราบางคนเนี่ยมีของที่แบบตัวเองชอบอาจารย์แล้วบางทีมันเหลือใช้แล้วเราก็ไม่ได้บริจาคให้หรือให้กับคนที่เขาไม่มีแล้วบังเอิญของที่เรามีอยู่เนี่ยสมมติมุสลิมชอบสะสมผ้าคลุมฮิญาบก็ซื้อแบบไปหลายอย่างไว้อะแต่เราก็ไม่ได้ใช้ทุกอันอย่างที่จะบอกมีเป็นร้อยผืนเลยอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโทษไหมอาจารย์ที่เราชอบสะสมอะบางทีของเราหวงเหมือนกับคนหวงสมบัติอาจารย์พอได้มาแล้วไม่อยากให้ใครคือบางทีชัยฏอนมันก็หลอกล่อนะให้พวกเราเนี่ยนะมีค่านิยมอยู่กับสิ่งที่เป็นผิดครับสะสมสแตมป์สะสมเหรียญสะสมเงินแต่แปลกๆสะสมทำไมพี่น้องถามว่าสะสมตรงนั้นได้ผลบุญไหมถามเลยเธอว่าสะสมผ้าคลุมผมไว้ไปร้อยๆผืนเอาไว้มีความสุขในการชื่นชมเนี่ยทำแบบนี้ได้ผลบุญไหมผู้ศรัทธาเขาจะไม่ยินยอมหรอกที่จะเสียที่จะจ่ายเงินไปที่จะมีอะไรๆในชีวิตของเขาที่เขาจะไม่ได้รับผลบุญที่เขาจะไม่ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีนาฬิกา50เรือนถึงเวลาก็ออกมาขัดมาถูดู50เรือนบางคนน่ะผมเนี่ยอยู่ที่บ้านปาเนี่ยผมรู้ดิว่าเศรษฐีบางคนเนี่ยมีนาฬิกาเป็นร้อยเรือนแต่ก่อนเนี่ยอะไรเนี่ยมีโดพวกอะไรต่างๆที่เขาสะสมกันเลยนะแล้วก็มีหีบนะมีลังเนี่ยเก็บเอาไว้เลยถึงเวลาพับแขกไปใครมาก็ออกมาให้เขาดูโอ้เป็นไงน้ำมันดีไหมไอเครื่องร้านมันเป็นยังไงเอาหลอมาดูกันเป็นร้อยเรือนบางคนเนี่ยเศรษฐีบางคนเนี่ยที่บ้านป่าเนี่ยใช่ไหมถามว่าตรงนั้นเนี่ยได้ผลบุญไหมไอค่านิยมแบบการสะสมแบบเนี้ยสะสมอะไรอะไรต่างๆก็ตามแต่มาได้ผลบุญไหมผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรในส่วนที่จะไม่ก่อให้เกิดผลบุญก่อให้เกิดความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ถ้าแบบนั้นแล้วทำแล้วอัลลอฮ์โกรธเนี่ยนะค่านิยมแบบนี้ต้องตัดออกไปจากชีวิตของผู้ศรัทธานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องที่เราได้พูดคุยกันนะครับกับคำว่าแค่นี้ก็พอเราคุยกันในช่วงแรกว่าตามความดีกับคำพูดที่ว่าแค่นี้ก็พอเนี่ยอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกันว่าคุณอาชีพมันต้องพยายามหาคำแต่ดีแล้วที่หาคำแบบนี้ก่อนนี้เราคุยเคยคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นผมยังประทับใจอยู่เลยอาจารย์ใครๆก็ทำกันทั้งนั้นโอ้มีน้องโทรมาหลายสายเลยนะครับก็เป็นประโยชน์ให้พี่น้องคุยกันคุยเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เกิดความคิดแล้วก็ไปคิดต่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตนะอย่าไปหยุดแค่นั้นครับเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้าต่อนะครับอาจารย์ครับเราคุยกันถึงเรื่องการทำความดีว่าแค่นี้ก็พอเนี่ยมันใช้ไม่ได้และไอ้คำว่าแค่นี้ก็พอเนี่ยมันจะใช้ได้กับอะไรหรือพฤติกรรมอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าและช่วงหน้าเราจะมอบหนังสือด้วยสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมรายการและตอบคำถามถูกนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเราช่วงเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่สลามยามเช้าในช่วงที่2ของเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอีดประจำสัปดาห์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทางรายการได้ขึ้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วแล้วก็เตือนท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้วันศุกร์นะครับเราควรทำอะไรกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางรายการก็ได้ขึ้นเรื่องราวของอีดประจำสัปดาห์ให้เราได้ทราบกันแล้วเพราะนั้นมุสลิมทุกคนในวันนี้นะครับอย่าลืมภารกิจหน้าที่ที่เราต้องไปกระทำกันนั่นก็คือละหมาดวันศุกร์นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะคุยกันนะครับกับคำว่าแค่นี้ก็พอเนี่ยอาจารย์ครับเรื่องของหนังสือที่อาจารย์นาอีมได้มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับคิดบวกเพื่อการเชิญชวนสู่ความดีนะครับเขาบอกว่าปรับความคิดและเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตนเองและผู้อื่นนะครับเล่มนี้นะครับเราจะมอบให้ท่านผู้ชมในเช้านี้1เล่มสำหรับท่านผู้ชมที่ตอบถูกนะครับเป็นท่านแรกเป็นสายแรกนะครับครับก็เอาเป็นว่าถามเลยดีกว่าได้ครับจะได้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมนะครับมีเวลาแล้วก็เขียนทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเป็นอีก10ปีเป็นร้อยปีข้างหน้าเลยคำว่าคิดบวกเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ไปอ่านทีละหน้าทีละหน้าครับนะครับแล้วก็ค่อยๆคิดอัลลอฮ์เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างมากทีเดียวนะครับก็เอาอย่างนี้ง่ายๆของผมในส่วนใหญ่ง่ายๆใครจ้องเลยนะจ้องไปน้องเบอร์โทรขึ้นยังเดี๋ยวดูก่อนอย่างเดี๋ยวตอบเดี๋ยวคำถามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นเลยคำถามขึ้นปั๊บพอถามเสร็จปั๊บเบอร์โทรขึ้นเลยนะครับ
ยังติดใจเรื่องภาพยนตร์อยู่ผมเนี่ยอยู่ในกระดาบรรดาคณาจารย์คุยเรื่องภาพยนตร์เยอะเพราะว่าบางทีมันรู้สึกประทับใจแล้วก็บางทีแรงอัดอั้นตันใจจากผู้ที่หวังไม่ดีถูกต่อต้านในต่างๆเนี่ยนะครับเพราะผมเองเนี่ยก่อนที่จะมีภาพยนตร์อามีเนี่ยผมก็มีคล้ายๆภาพยนตร์ของผมเหมือนกันถ้าเกิดว่าพี่น้องไปดูใน YouTube เนี่ยเขียนว่าการจัดการศพตามบัญญัติอิสลามเนี่ยนะมันจะขึ้นมาตอนนี้มันเกือบ 200,000 คนแล้วที่เข้าไปดูนะเกี่ยวกับเรื่องตายแล้วต้องจัดการเนี่ย4อย่างอาบน้ำกระฟันละหมาดฝังผมแสดงท่าจริงๆให้ดูเลยนั่นแหละโอ้มีคนบางคนคอมเมนต์มาว่ามันเป็นการแสดงมันอะไรแล้วต้องมาแสดงกันน่ะอัลเลาะห์ผมสอนคนด้วยวิธีการปฏิบัติสอนไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติให้ดูด้วยเขาก็บอกว่าไม่ได้นะครับผมขออนุญาตนิดนึงงั้นเวลาอาจารย์สอนหนังสือครับสอนเด็กที่สอนให้ละหมาดอาจารย์ทำท่าให้เด็กดูมาใช้ทรงสไลด์นี่ไม่ได้นะก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยก็พอภาพยนตร์อามีนออกมาปั๊บมันก็เกิดความภาคภูมิใจว่าคำสอนของท่านนบีเนี่ยถูกถ่ายทอดไปกับความบันเทิงที่มันฮาลาลคนจะซึมซับไปโดยปริยายเลยนะครับก็อามีนแล้วกันเนี่ยอธิบายมากอามีนเนี่ยอามีนเนี่ยเป็นคุณลักษณะเป็นฉายานะเป็นคำที่คนในสมัยยาฮิลียาเนี่ยใช้ชื่นชมนบีว่าอามีนอัลอามีนเนี่ยแปลว่าอะไรครับใครได้โทรมาบอกเลยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มนี้นะครับเอาละครับตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์อามีนอามีนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะครับอัลอามีนเนี่ยที่เขาตั้งเป็นฉายาให้กับท่านนบีนะใช่ไหมครับในสมัยยาฮิลิยะนะครับเอาละครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าหลายๆท่านทราบแต่อยู่ที่ว่าตอนนี้เนี่ยเทคนิคใครที่จะโทรศัพท์เบอร์โทรขึ้นแล้วอยู่ที่เทคนิคการโทรศัพท์ครับค่ะอัลเลาะห์เมตตาใครก็คนนั้นก็ได้นะครับแต่ก็หนังสือเล่มนี้ของอาจารย์นาอีมเนี่ยก็มีขายนะพี่น้องก็ลองโทรศัพท์ถามดูนะครับผมเองก็เดี๋ยวจะหาซื้อเก็บไว้สักเล่มนึงให้ลูกๆอ่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมมียังสายเข้ามายังครับถ้าสายมาแล้วก็ได้เลยนะครับอ่านแล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้มีโทรศัพท์จากทางบ้านแล้วเชิญเลยครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จะตอบคำถามใช่ไหมครับค่ะอยากได้หนังสือใช่ไหมครับค่ะขออัลเลาะห์ตอบแทนนะครับขออัลเลาะห์โปรดปรานนะครับอัลอามีนหรืออามีนเนี่ยแปลว่าอะไรครับอะไรนะคะอัลอามีนอัลอามีนเนี่ยครับที่อาจารย์ถามนะครับแปลว่าอะไรครับอัลอามีนเหรอคะครับผู้ศรัทธาป่ะจ๊ะไม่ถูกนะครับยังไม่ถูกครับครับขอมาอัพด้วยนะขอมาอัพด้วยนะครับครับเดี๋ยวขอสายต่อไปนะครับครับผมสลามอะลัยกุมครับผมพี่น้องก่อนจะโทรเนี่ยพี่น้องต้องรู้เนี่ยว่าเขาถามอะไรนะใช่แล้วก็นักเรียนของผมคนหนึ่งไอ้นักเรียนเพื่อนนักเรียนในห้องโอ้มันชอบยกมืออาจารย์ถามยังไม่ทันจบเลยมันยกมือแล้วอาจารย์ก็ถามจะตอบยังไงแกก็บอกอาจารย์ถามอะไรนะยกมือยกมือก่อนเลยอยากจะตอบนะอ้าวอามีนหรืออัลอามีนเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับถ้าพี่น้องรู้แล้วนะครับพี่น้องทราบคำตอบแล้วนะครับโทรมาบอกแล้วกันหนังสือเล่มนี้อินชาอัลลอฮ์ทางทีมงานก็จะส่งให้นะครับครับผมคงเอาหนังสือเล่มนี้ไปอัดเทปนะแต่หลายตอนเลยหลายสิบตอนเลยเนี่ยแต่ละหน้าเนี่ยอัดเทปเดียวตอนหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะครับเป็นคำพูดที่ดีมากนะครับก็ขอชื่นชมอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมนะครับครับมีสายแล้วตอนนี้มีสายแล้วครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมครับจากที่ไหนครับสงขลาค่ะสงขลาจะตอบคำถามใช่ไหมครับใช่ค่ะอัลอามีนที่อาจารย์ถามครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ซื่อสัตย์ค่ะอัลฮัมดุลิลลาอ่ะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรยังครับค่ะจดนะคะโอเคครับฮัมดุลิลลาขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะฮัมดุลิลลาครับสลามอะลัยกุมค่ะจังหวัดไหนนะสงขลาสงขลาอัลฮัมดุลิลลาห์คงอยู่หาดใหญ่นี่แหละนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคือภาพยนตร์อามีนเนี่ยโอ้เราอะไรนะโฆษณาแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วเราก็พูดถึงนะครับความหมายของมันเยอะนะครับครับก็พี่น้องที่โทรมาก็ได้ไปอัลฮัมดุลิลลาห์เข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าครับผมครับเดี๋ยวต่อภาพยนตร์เลยเดี๋ยวยาว
เอาละครับอาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยเราจะเปิดสายด้วยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกับเรานะครับก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวหมายเลขโทรศัพท์จะขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับในระหว่างที่เรารอสายจากทางบ้านในช่วงนี้อาจารย์ครับไอ้คำว่าแค่นี้ก็พอเนี่ยในแง่ของการทำความดีในแง่เรื่องของการที่จะทำอะไรที่ให้ถูกต้องตามหลักการเนี่ยมันไม่มีคำว่าแค่นี้ก็พอหรือไอ้คำว่าแค่นี้ก็พอเนี่ยเราจะใช้กับสถานการณ์หรือความประพฤติแบบไหนได้บ้างครับอาจารย์พี่น้องเอางี้ก่อนจะลงมือทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยเราไปดูแบบอย่างเอาแบบอย่างมาเป็นบรรทัดฐานอย่าเอาความรู้สึกแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็มากไปอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเอาความรู้สึกมาเป็นบรรทัดฐานครับแต่ถ้าในเรื่องสิ่งที่เรากำลังจะลงมือทำถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะพี่น้องอย่าบอกแค่นี้ก็พอจงพอเดี๋ยวนี้หรือแค่นี้ก็พอก็ได้แล้วก็หยุดเดี๋ยวนั้นเลยจงพอเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็พอหยุดได้แล้วอะไรต่างๆหรือว่ามันผิดแล้วที่เราทำมาเราไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้ว่าผิดแล้วหยุดเลยแค่นั้นพอแล้วพอแล้วนะครับแค่นี้ก็พอเนี่ยเอามาใช้ได้สถานการณ์ที่เรากำลังจะลงมือทำในสิ่งที่มันเป็นความไม่ถูกต้องแค่นี้ก็พอนะครับก็เอาไปใช้ได้ในบางสถานการณ์นะครับแต่ว่าในเรื่องของคุณงามความดีแล้วจะพอหรือไม่พอให้ไม่ดูแบบอย่างแต่เราก็ดูถึงความเหมาะสมนะครับนบีบอกอย่างนี้นะคอยรุลอุมูรเอาซาตุฮาภารกิจต่างๆที่มันดีก็คือทำในลักษณะที่พอประมาณเดินสางให้กลางพอประมาณดีที่สุดพอประมาณนั้นแบบอย่างต้องเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครับผมเอาละครับมีสายครับเชิญครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับอาจารย์คะอยากถามว่าวะอะลัยกุมสลามท่านปิดเสียงทีวีก่อนนะครับค่ะปิดเลยนะอาจารย์คะอยากถามว่าเมื่อเมื่อตอนไม่สบายอะค่ะครับไม่สบายนะคะแล้วก็ได้เนียดไว้ว่าถ้าเกิดผ่าตัดอะไรหายแล้วนะคะก็จะถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสค่ะแต่ว่าพอหายเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ไหวร่างกายยังไม่แข็งแรงพอเดินก็ยังไม่ค่อยไหวอยากทราบว่าจะทำอะไรทดแทนได้มั่งนอกเหนือจากที่ว่าทำตรงนี้ไม่ได้อะค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ58 56ค่ะก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวฟังคำตอบนะครับผมเดี๋ยวรอฟังนะครับค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิครับท่านไม่สบายอาจารย์ครับท่านก็เลยเนียดไว้ว่าถ้าหายหรือว่าเรียบร้อยอาการดีแล้วเนี่ยจะถือศีลอดนะครับในวันจันทร์กับวันพฤหัสปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เพราะว่าร่างกายยังไม่ไหวครับจะทำอะไรทดแทนได้บ้างครับมี2ประเด็นนะที่จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจประเด็นที่1ก็คือการที่เราบนบานบนบานแปลว่ามีสัญญากับอัลลอฮ์ว่าพระองค์ถ้าพระองค์ได้โปรดปรานสิ่งนี้ให้แก่ฉันข้าพระองค์ก็จะได้ทำเรื่องอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์อย่างเดียวนะที่เป็นซุนนะห์นะไม่ใช่ฟารดูนะไม่ใช่ยาอัลลอฮ์ถ้าพระองค์ได้โปรดให้ข้าพระองค์หายป่วยข้าพระองค์จะละหมาดฟารดูครบ5เวลาอันนี้ไม่ต้องบนบานเพราะไม่ต้องบนบานเนี่ยฟารดูก็เป็นอะไรละหมาดก็เป็นฟารดูแก่ท่านอยู่แล้ว5เวลานี่นะที่เป็นวาญิบอันนี้ถ้าบนบานก็บนบานในเรื่องที่เรื่องของซุนนะห์นะครับเช่นคนคนเนี้ยบอกเอาไว้นะครับมีสัญญากับอัลเลาะห์มีสัญญากับอัลเลาะห์ว่าถ้าพระองค์ได้โปรดให้หายป่วยจะถือศีลอดวันจันทร์และก็วันพฤหัสแต่ถามว่าหายป่วยมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ดีแปลว่ายังหายไม่ดีเนี่ย ให้หายป่วยซะก่อนที่ถามอายุเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมัน70 80ไปแล้วเนี่ยโอ้คงไม่ได้แล้ว อย่างนั้นก็ต้องอะไรนะเครียดจ่ายกับฟาร้อค่าปรับหรือค่าชดเชยในเรื่องของการผิดคำบนบาน นะครับแต่ตอนเนี้ยขอให้เธอเนี่ยผู้เนี้ยนะครับ รักษาตัวให้หายป่วยซะก่อนครับให้หายป่วยให้ดีซะก่อนอาจจะใช้เวลารักษาเป็นปีก็ตามแต่ให้มันหายป่วยเพราะว่าอายุขนาดนี้อินชาอัลเลาะห์ยังถือศีลอดไหวนะครับให้หายดีซะก่อนแล้วค่อยถือก็แล้วกันนะครับครับผมครับตอนนี้มีอีกสายนึงนะครับเชิญครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญครับคือชื่นชมในการจัดรายการของรายการสลัมยามเช้ามากๆอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อโทรศัพท์นี่ยากมากเลยต้องสบัดนิดนึงแล้วก็เป็นแฟนรายการของอาจารย์ชิดดี้ด้วยค่ะครับครับชิดอย่างผู้ศรัทธานี่
ดูทุกตอนเลยค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ผมอัดผมบันทึกมาแล้วนะ500กว่าตอนเนี่ยนะพยายามจดนะจดสิ่งต่างๆไว้ทุกตอนอัลฮัมดุลิลลาห์มีคำถามนิดนึงค่ะอาจารย์ครับพิธีกรและอาจารย์ด้วยนะคะคือครับเรื่องเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงการแต่งกายออกนอกบ้านของมุสลิมะนะคะครับมีเพื่อนเนี่ยก็ชอบแต่งตัวที่ว่าเห็นรูปทรงแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาแล้วเวลาที่ละหมาดนะคะหมายถึงว่าเขายังไม่ลบออกเนี่ยแล้วเราจะมีวิธีการพูดกับเพื่อนนี้อย่างไรเพราะว่าเราพยายามแต่งตัวให้อยู่ในทางศาสนาเพื่อนเนี่ยเราก็พยายามคุยแล้วใช้วิธีการเอาคำกล่าวของอาจารย์เนี่ยไปบอกเขาแล้วอะไรเนี่ยแต่ว่าเขายังเฉยอยู่อ่ะอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการที่ว่าเราจะบอกกับเพื่อนอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ครับครับขอร้องขอบแทนความดีของอาจารย์อามีนอามีนอามีนครับวะอะลัยฮุสสลามครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับครับก็วิธีการจะเตือนอาจารย์คือแต่งตัวไม่เหมาะแต่งตัวออกนอกบ้านใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปนะฮะคือเวลาเราจะมีวิธีการเตือนใครเนี่ยพี่น้องสมมติว่าเราก็พูดดีกับเขาแล้วนะเราก็บอกกับเขาดีๆหลายต่อหลายครั้งแล้วเผอิญยังไม่สำเร็จพอยังไม่สำเร็จปั๊บพี่น้องเปลี่ยนวิธีการได้ไหมเปลี่ยนวิธีการได้ไหมอาจจะมีคนอื่นที่คนคนเนี้ยเขาให้การนับถือนะให้คนคนนั้นแหละเป็นคนไปบอกไปเตือนนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งหรือบางทีเนี่ยเรายังดีไม่พอกับเขาต้องตีสนิทให้มากขึ้นต้องทำดีให้มากขึ้นต้องให้เขาเนี่ยเกิดความซึ้งใจว่าเรามีแต่ความหวังดีกับเขาเยี่ยมเยียนเขาบ้างไหมถามนิดนึงท่านเคยไปเยี่ยมเยียนบ้านเขาที่บ้านบ้างไหมเคยพาเขามานั่งกินอะไรกันนะครับคุยกันอย่างแบบเป็นคนเราเป็นคนนำเสนอแก่เขาเนี่ยเนี่ยท่านเองเนี่ยบอกตรงๆนะว่ามันถูกชะตากับฉันยังไงก็ไม่รู้มานั่งกินข้าวแค่นั่งกินข้าวก็มีความสุขแล้วเอออัลลอฮ์อาจจะเมตตาให้เราสองคนเนี่ยนะเป็นเพื่อนสนิทกันนะเออเรามาทำอะไรในดีๆในสิ่งที่ดีกว่าอันนี้เรียกทีละขั้นเขาเรียกว่าดึงดูดหัวใจคนเนี่ยทีละขั้นทีละขั้นไปจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าคนเนี่ยเขารู้สึกประทับใจเราอย่างมากเขารู้สึกดีกับเรามากๆที่เราได้นั่งกินข้าวกับเขาที่เราได้คบหาสมาคมกับเขาแต่เราในช่วงแรกเราต้องเป็นคนที่เสียสละก่อนทำจุดนี้ก่อนทำจุดนี้ซะก่อนแล้วอินชาอัลลอฮ์คำเตือนของเราจะมีคุณค่าต่อคนคนนี้ตราบใดที่คนเนี่ยที่เราจะต้องการเตือนเขาเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าเรารักเขาจริงๆเราจริงใจในการคบหาสมาคมจริงๆคุณทำอะไรบ้างล่ะที่จะให้คนที่คุณจะเตือนเขาเนี่ยเขาเกิดความซึ้งใจว่าเราเนี่ยมีแต่ความปรารถนาดีเราอยากที่จะคบเขาไปตลอดชีวิตในฐานะที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์เราต้องทำในจุดนี้ให้ได้แต่ว่ายุทธศาสตร์ของการที่จะเอามาปฏิบัติมันก็มีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปบางคนทำแค่เนี้ยพอแล้วอีกแล้วทำแค่นี้โอ้ใช้ได้เลยเขาซึ้งใจแล้วถือว่าประสบความสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็ลุกต่อแต่ว่าบางครั้งท่านเองก็บอกว่าเราบอกกับเขาเตือนกับเขามาหลายครั้งแล้วมันก็ยังไม่สำเร็จถ้ายังไม่สำเร็จวิธีนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้สำหรับคนคนนี้ต้องหาวิธีอื่นครับพอหาวิธีอื่นเนี่ยสิ่งที่มันทำให้เกิดความสำเร็จมากที่สุดในการเตือนคนคุณต้องทำให้เขาคนนั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าคุณเนี่ยรักเขาจริงๆปรารถนาดีกับเขาจริงๆแล้วก็ต้องการจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตในฐานะที่อยู่ร่วมกันในการเป็นคนดีของอัลลอฮ์ทำจุดนี้ให้ได้ชาอัลลอฮ์จะประสบความสำเร็จอาจารย์ครับแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะครับสมมติว่าอย่างที่เราแนะเขาเราบอกเขาด้วยวิธีการหรือคำแนะนำที่อาจารย์บอกใช้วิธีการพูดแบบนี้สมมตินะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่สำเร็จเราเปลี่ยนวิธีอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราเปลี่ยนจากการใช้คำพูดโดยการพาไปอยู่กับสภาพแวดล้อมเช่นพาไปงานที่เป็นงานมุสลิมแล้วดูมีการแต่งตัวที่ถูกต้องตามหลักการให้เขาไปคลุกคลีอยู่ตรงนั้นก็ในระดับหนึ่งได้เช่นเดียวกันก็แน่นอนทุกวิธีทางแหละตัวอย่างเช่นตรงเนี้ยพาเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมไปสัมผัสกับสังคมของคนที่ทำตัวถูกต้องไปสัมผัสกับคนที่เขาในสังคมที่เขาไม่มีการแต่งหน้าทาปากกันไปสักระยะหนึ่งสองสามครั้งแล้วเขาก็จะเกิดจิตสำนึกว่าเออเฮ้ยมันเปลืองโดยใช่เหตุนะไออาชาโดพวกอะไรทลายมาสคาร่าเปลืองเลยแล้วก็ได้บาปด้วยใช่ไหมได้บาปด้วย
ถ้าเรามีสังคมของคนที่เขาไม่แต่งตัวแบบนั้นให้เขาได้เห็นให้เขาได้สัมผัสมันก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งหรือพาเขาไปฟังบรรยายหรือพาเขานะครับไปด้วยกันสองคนนี่แหละเราก็เทคแคร์เขาให้มากๆคืออัลลอฮ์สงสัยอัลลอฮ์ในปรารถนาให้เราสองคนเนี่ยรักกันในหนทางของพระองค์หรือเปล่าไม่รู้ฉันมีความสุขจริงๆนะที่นั่งคุยกับเธอนะครับรับเป็นฝ่ายเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งคนนี้เชื่อมั่นใจเขาต้องซึ้งตึงใจกับการปฏิบัติของเราขึ้นกับว่าเราปฏิบัติดีกับเขาขนาดไหนนี่บางทียังไม่ทำดีอะไรกับเขาเลยเล่นเตือนอย่างเดียวเจอหน้าที่ได้สับอย่างเดียวเลยอย่างเนี้ยไม่สำเร็จหรอกนะครับครับตอนนี้มีอีกสายนึงนะครับเชิญครับสายหลุดไปแล้วนะครับถ้ารอนานยังไงขอมาบด้วยแล้วกันนะครับบางทีคำตอบมันต้องต่อเนื่องนะแล้วก็คนทั้งบ้านก็กำลังฟังครับแล้วตัวผมเองก็ไม่อยากที่จะไปขั้นจังหวะในการที่อาจารย์อธิบายเพื่อเข้าใจกันนะครับเพื่อให้ต่อเนื่องเพราะว่าสไตล์ของแต่ละอาจารย์เนี่ยก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ตอบสั้นๆก็ได้คำถามเยอะดีแต่ผมเองผมชอบที่จะให้เกิดความลึกซึ้งในเรื่องของคำถามแต่ละคำถามก็ขออนุญาตใช้เวลามากสักนิดนึงครับครับเอาละครับท่านผู้ชมใครที่โทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้สายหลุดไปท่านใดนะครับโทรมาใหม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเวลาในการพูดคุยกันนะครับตอนนี้เหลือประมาณ5นาทีอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในการที่เราจะพูดคุยกันนะครับกับเรื่องที่เราบอกว่าแค่นี้ก็พอนะครับบางคนอาจจะมีแง่มุมอะไรก็ตามน่าสนใจโทรศัพท์มาคุยกันหรือมีอะไรจะแนะนำก็โทรศัพท์มาบอกกันนะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าสื่อสารกันสองทางเพื่อให้เรานั้นได้เกิดความใกล้ชิดกันคือหลายต่อหลายครั้งที่เราทำรายการเพื่อนมีสายเข้าเชิญครับแล้วอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามครับเชิญครับค่ะอาจารย์คะท่านปิดทีวีก่อนนะค่ะจ้าค่ะอยากถามคำถามนึงค่ะพอดีวันนั้นหนูไปตลาดแล้วก็หนูเห็นคนเขามุงกันมีผู้ชายเขาขายของสิ่งหนึ่งเขาก็โฆษณาสิ่งของของเขาทีนี้ในระหว่างเขาโฆษณาเขาก็อ่านว่ามาโรมันตะอิสโรมันตะวาลากินนอฟโลฮารอมาโรมาโรมาทีนี้หนูถามว่าความหมายของมันคืออะไรอยากทราบว่าเป็นอัลซีมาหรือว่าเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจความหมายของคำพีก็เลยอยากทราบค่ะครับครับเดี๋ยวรอฟังนะครับการตัดเตียกข้ามเมื่อกี้ว่ามามันอะไรนะว่ามารอมาอิตาใช่ไหมจ้ารอมาสวัสดีกินนอลฮารอมารอมาไม่ทราบว่าหนูอ่านถูกหรือเปล่าค่ะครับครับอะไรก็วันสลามการถูกครับอ้าวครับการโฆษณาขายสินค้าของชายคนหนึ่งนะครับที่ตลาดที่ท่านได้ไปเนี่ยแล้วก็มีประโยคอย่างที่ท่านได้อ่านเมื่อสักครู่อาจารย์ครับครับอายานี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่น้องคนเนี้ยมุสลิมท่านเนี่ยไปเปิดดูในซูเราะห์อัลอัมฟาลซูเราะห์อัลอัมฟาลอายะที่17นะครับเต็มๆของอายานี้ก็บอกว่าฟะลัมตักตุลูฮุมวะลากินนัลลอฮะกอตะละฮุมวะมารอมัยตะอิซรอมัยตะวะลากินนัลลอฮะรอมาوليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم นะครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นในสงครามหนึ่งนะครับในขณะที่ท่านนบีเนี่ยหยิบนะครับสิ่งของชนิดหนึ่งหยิบทรายเนี่ยขว้างไปยังที่ศัตรูนะครับแล้วอัลเลาะห์ก็แจ้งว่าในขณะที่ท่านเจ้าเนี่ยขว้างไปที่ศัตรูเนี่ยเจ้าไม่ได้ขว้างหรอกแต่อัลเลาะห์เป็นคนขว้างเป็นผู้ขว้างแล้วทรายก็เข้าตาของศัตรูแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดตามไล่สังหารท่านนบีทันนะครับตรงนี้เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในซูเราะห์อัลอัมฟาลนะครับซึ่งตัฟซีรของมันมีรายละเอียดมากพอสมควรคงจะไม่เหมาะในการที่จะเอามาคุยตอนนี้นะครับพี่น้องไปเปิดดูกันแล้วกันนะในซูเราะห์อัลอัมฟาลอายะห์ที่17นะครับแล้วก็จะมีปรากฏตรงนี้อันนี้คนที่เอามาใช้เนี่ยใช้ผิดที่เยอะผมเคยได้ยินผู้ใหญ่หลายๆคนนะพูดว่าเวลาตกเบ็ดเวลาโยนเบ็ดลงไปในคลองเนี่ยให้อ่านตรงเนี้ยวะมารอไมตะอิสรอไมตะเจ้าไม่ได้ตกลงไปไม่ได้หย่อนเบ็ดลงไปแต่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์หย่อนแล้วมันจะกินอะไรนะปลานี่จะกินเบ็ดดีไม่รู้เรื่องเราเอามาใช้คนละที่คนละทางนะไอ้นี่ก็พูดถึงเรื่องสงครามไอ้นี่พูดถึงเรื่องตกปลามันคนละเรื่องกันเลยนะเอามาใช้ผิดนะครับเหมือนกับคนบางคนบอกว่าอะไรนะให้กล่าวอย่างนี้เวลาเดินผ่านฝูงสุนัขเนี่ยมีสุนัขวิ่งมาจะมากัดเราเนี่ยให้อ่านอัลัมตอรอไกฟาฟาอัลรอบ
ปิดปากเลยอันนั้นนะอาย่าพูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์จัดการกับกองทัพช้างอย่างไรไม่ได้เกี่ยวกับหมาจะกัดไม่กัดเลยเอามาใช้นะครับบางคนก็บอกว่าเวลาเป็นทหารเนี่ยจะไปจับใบดำใบแดงนี่นะถ้าอยากจะได้ใบดำให้อ่านนี่อุลาอิกาอาลาหูดำปิดปากแล้วแล้วก็จับแล้วมันจะได้ใบดำใบแดงเลยเนี่ยเอากุรอานไปใช้ผิดที่แล้วผมไม่รู้ว่าเขาไปใช้ในเรื่องใดนะเพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้ซักถามว่าเขาขายอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าอายานี้นะอยู่ในซูเราะห์อัลอัมฟาลอายะที่17ไปเปิดดูนะครับครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านเราครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญครับผมครับอยากถามอาจารย์ว่าการหย่าในกรณีใดบ้างที่ฝ่ายชายได้รับมหาคืนนะครับคือผมอยากจะให้คุณน่ะถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องให้ผมไล่ต่อวัน1 2 3 4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันอะไรถามถึงปัญหาตรงนั้นเลยดีกว่ามันจะได้ตรงกับที่ต้องการจะได้รับคำตอบนะครับครับครับคือผู้หญิงขอหย่าครับแล้วก็ร่วมหลับนอนกันยังหลับนอนกันแล้วครับโอเคแค่นี้ใช่ไหมอีกคำถามหนึ่งครับครับเราไปละหมาดซุบฮ์อิหม่ามละหมาดนูดเรายืนเฉยๆได้หรือไม่ครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวตอบให้ฟังนะครับผมครับสลามอะไรครับวาเลยครับครับครับผมก็ต้องขอมาอัฟบางคนนี้ด้วยนะเพราะบางทีคำถามมันถามกว้างไปแล้วก็ให้เราไล่ตอบตัวอย่างเช่นคนบางคนถามว่าอาจารย์กรณีไหนบ้างที่ทำให้ตกมุรตัดโอ้โหมีไม่รู้กี่สิบข้อผมก็เลยถามว่าคุณไปทำอะไรบอกตรงนั้นถามตรงนั้นผมจะได้ตัดสินว่ามันตกมุรตัดหรือเปล่าเท่านั้นแหละนี่เล่นให้เราตอบไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็ไม่ตรงกับคำตอบที่เขาต้องการนะครับกรณีที่เขาเนี่ยผู้หญิงขอหย่าผู้หญิงขอหย่านะครับผู้หญิงขอหย่าหรือเขาหย่าผู้หญิงเขาขอหย่าแต่ว่าถ้าเกิดผู้หญิงขอหย่าเนี่ยนะครับเราสามารถเรียกมาฮัดคืนได้ไหมตรงเนี้ยไอ้คำว่าเรียกคืนมาฮัดจะเรียกคืนได้ครึ่งหนึ่งก็ต่อเมื่อแต่งงานกันแล้วและยังไม่ร่วมหลับนอนครึ่งหนึ่งเป็นของนางอีกครึ่งเป็นของท่านถ้าได้ร่วมหลับนอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยการหย่าเป็นความต้องการของผู้หญิงเรียกร้องให้ผู้ชายหย่าตรงนี้เขาเรียกว่าต้องได้แล้วซื้อยาคุณลอนซื้อยานะครับการซื้อยาตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีในบัญญัติอิสลามผู้หญิงอยู่กับผู้ชายแล้วไม่มีอีหม่านเพิ่มพูนขึ้นเลยดูแล้วมันแยกกันใหญ่แล้วก็มาบอกกับผู้ชายว่าไม่เอาแล้วขอแยกทางจากท่านเป็นการเริ่มแยกทางจากฝ่ายผู้หญิงนะครับนบีเคยตัดสินว่าให้คืนสิ่งที่ผู้ชายให้นะให้เขาไปหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแนะนำว่าให้น้อยกว่านั้นน่ะดีเช่นเราให้เขาไปแสนนึงนะครับเวลาเขามาซื้อยาเอาสัก 50,000 ก็พอแล้วนะครับแล้วก็แยกทางกันไปหรือจะไม่เอาเลยก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นเรื่องที่ดีเขาเรียกว่าเป็นการซื้อยานะครับสามารถที่จะเอาคืนได้แต่ไม่ควรที่จะเอาคืนทั้งหมดเลยผู้หญิงเดือดร้อนอัลเลาะห์เราอยู่กับเขามาเนี่ยไม่ได้มีน้ำจิตน้ำใจอะไรให้เขาเลยหรอนะครับครับส่วนละหมาดซุบฮ์อาจารย์ครับอิหม่ามอ่านดุอากุนูดเรายืนเฉยๆผมก็ไปยืนเฉยๆไปยืนเฉยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันเขาทำในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ตรงต่อแบบอย่างของท่านนบีละหมาดเขายังใช้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจว่าการขอดุอากุนูดเนี่ยใช้เฉพาะในเหตุการณ์ที่เกิดความวิกฤตกับสังคมเท่านั้นเองนะครับอ่านทำแล้วครับน่าเสียดายอาจารย์ครับสำหรับสลามยามเช้าเวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปคงต้องให้อาจารย์ฝากอะไรเพราะเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมจะไม่ได้พบอาจารย์เพราะอาจารย์ไปอุมเราะห์ครับผมไปอุมเราะห์ประมาณวันที่9ใน8ก็9นี่แหละ9นะครับแล้วก็กลับวันที่25นะครับก็ช่วงนั้นก็ฝากมอบหมายกับหัวหน้าบอชะรีอะห์คืออาจารย์มูรีดได้จัดอาจารย์ต่างๆมาลงตามวันต่างๆที่มีวิทยากร3ท่านขาดมีเชคดีดออาห์มัดซามาดีจามดุลวะเฮดวังประโยชน์แล้วก็มีผมนะครับหลังจากวันที่20ไปแล้วเนี่ยนะครับวันที่20กว่าๆเนี่ยจามดุลวะเฮดเชคดีดอจะกลับแล้วก็วันที่25ผมกลับมานะครับอินชาอัลเลาะห์ก็คงจะมาเริ่มต้นกันทำรายการกันหลังจากนั้น3ครั้งที่จะขาด
ะครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับช่วยขอดุอาให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับครับในเช้าวันนี้ครับกับสลามยามเช้านะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซออีนะครับที่ได้มาเล่าให้เราครับที่ท่านมาร่วมพูดคุยและความรู้กับเราและเรานั้นได้รับประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับในฐานะท่านผู้ชมเองที่รับชมรายการผมเองในฐานะผู้ถามในฐานะผู้ดำเนินรายการก็ได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจจากสิ่งที่อาจารย์ได้หยิบมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายในเช้านี้ขอบคุณสำหรับทีมงานไว้ Channel ทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับเช้าวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมด้วยอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซออีจะลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์